สวัสดีครับพบกับผมพงธรนะครับและนี่คือ4 minute finance การเงินการลงทุนสรุปสั้นๆภายใน4นาทีนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของ ETF นะครับท่านคงเคยได้ยินกันพอสมควรแล้วว่า ETF นู่นนี่นั่นมันเป็นยังไงจะได้ยินบ่อยสุดก็ตอนที่กองทุนรวมนวัตกรรมเนี่ยแหละของเราเนี่ยแหละกองทุนรวมไทยเราเนี่ยไปฟีดลงไปเอาเงินเราไปซื้อ ETF ให้ที่ตลาดเมืองนอกนะครับคนก็เลยสงสัยว่า ETF มันคืออะไรวันนี้มาเฉลยกันก็คือว่ามันย่อมาจาก Exchange Traded Fund นะฮะแปลย้อนหลังตามหลักภาษาอังกฤษเนาะกองทุนที่ถูกซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์จบง่ายๆคือว่ามันเป็นกองทุนรวมที่เรารู้จักกันเนี่ยแหละครับมีบลจ.ออกกองทุนมามีผู้จัดการกองทุนมีนโยบายการลงทุนเหมือนกันหมดแต่แค่เอามันไปลิสต์อยู่ในตลาดให้คนสามารถซื้อขายกันได้นะครับถามว่าทำไมนะครับง่ายๆเลยเอาสรุปเลยก็คือว่าต้องการทำให้ต้นทุนในการลงทุนเนี่ยมันต่ำลงนะครับถ้าเราเอาเงินไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนยกตัวอย่างเช่นเซ็ต50กองปกติเนาะที่ไม่ใช่ ETF นะผู้จัดการกองทุนก็เอาเงินของเราเนี่ยไปซื้อหุ้นจริงๆต่อให้เราถือไว้นะครับซื้อเข้ามาในกองทุนแล้วก็ออกมาเราเป็นหน่วยให้มันเลยเกิดค่าใช้จ่ายในการซื้อการเก็บหลักทรัพย์การคอนเฟิร์มการอะไรเงี้ยแต่พอเป็น ETF เนี่ยเวลาเราไปซื้อหน่วยลงทุนของกองเดิมเนี่ยแหละแต่เป็น ETF นะเราไปซื้อต่อจากนักลงทุนอีกคนนึงที่เขาขายเข้ามานะครับขายกันอยู่บนกระดานเนี่ยไม่เกี่ยวกับผู้จัดการกองทุนเลยนะเพราะฉะนั้นต้นทุนในการบริหารจัดการมันเลยต่ำไม่ต้องไปซื้อขายจริงๆหลักทรัพย์จริงๆนะครับมันเลยเป็นช่องทางที่เดิมทีเนี่ยเขาออกแบบ ETF มาเพื่อให้เป็นแพสซีฟคือลงทุนในดัชนีในตะกร้าหลักทรัพย์ให้ต้นทุนมันต่ำๆจะได้ลงทุนได้นานๆ Net Profit จะได้สูงๆนะครับแต่หลังๆมาเนี่ย Active ETF ก็เข้ามามีความได้รับความนิยมมากขึ้นก็คือมีการเลือกหุ้นแบบactive หน่อยตื่นเต้นหน่อยมีการเบี่ยงเบนจากเบนช์มาร์กเยอะหน่อยนะครับคนก็เข้ามาสนใจมากขึ้นนะครับทีนี้ถามว่ามันลงทุนอะไรได้บ้างเหมือนกองทุนรวมเลยครับมีหุ้นมีตราสารหนี้มีสินค้าโภคภัณฑ์ทองคำน้ำมันนะครับหลังๆน่าจะเริ่มมีการขอพยายามจะลงใน ETF ใน Bitcoin นะครับการชงกัญชาอะไรมีหมดนะครับเพราะฉะนั้น ETF เนี่ยจะค่อนข้างมี universe มีขอบเขตในการตัวเลือกของการลงทุนเนี่ยกว้างกว่านะครับเพราะว่ามีคนนิยมมันค่อนข้างมากกว่ากองทุนรวมในประเทศที่เป็น feeder fund นะครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการไปลงทุนต่างประเทศนะครับไปลงทุนต่างประเทศโดยที่อาจจะต้องมีไซส์เงินเยอะหน่อยนะครับมีก้อนเงินในการลงทุนเยอะหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่เท่าที่ผมทราบการลงทุนใน ETF เนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นยกตัวอย่างเช่นเป็นตลาด US เนาะเพราะมีตัวเลือกให้เยอะเนี่ยก็เหมือนนักลงทุนเนี่ยเปิดบัญชีหุ้นแล้วก็เป็นบัญชีออฟชอร์เนาะที่ไหนมีออฟชอร์ที่นั่นน่าจะสามารถซื้อ ETF ได้ทั้งหมดนะครับค่าธรรมเนียมเขาก็จะคิดเหมือนเราซื้อหุ้นต่างประเทศนะครับมีเรื่องของการแลกเปลี่ยนการเปลี่ยนค่าเงินนะครับเรื่องของภาษีที่ต้องดูแลนะครับแล้วก็เรื่องของราคาหุ้นที่มันค่อนข้างผันผวนตอนกลางคืนนะครับเหมือนหุ้นปกติทั่วไปเลยเหมือนหุ้น US ปกติแต่ว่า ETF ก็สามารถทำให้นักลงทุนที่ต้องการจะไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยมีต้นทุนที่ต่ำกว่าโดยเปรียบเทียบนะครับถ้าเทียบกับกองทุนรวมที่เป็น feeder fund หรือว่าสามารถที่จะมีการกระจายตัวมีตัวเลือกที่ดีกว่าได้เยอะกว่าได้นะครับแต่ว่าต้นทุนในการไปลงทุนเนี่ยก้อนเงินในการลงทุนเนี่ยต้องสูงนิดนึงนะครับเพื่อให้พ้นค่าคอนขั้นต่ำนะครับแล้วในบ้านเรามีไหมนะครับตลาดเรามี ETF ไหมก็ลองเข้าไปคีย์ดูได้นะครับในสตรีมมิ่งนะครับก็จะมี TDEX นะครับที่ออกโดยบลจ.วันนะครับที่เป็น ETF ของหุ้นไทยมีตัวที่เป็นโกนะครับ GLD นะครับมี CSI นะหรือเป็นหุ้น CSI ตัวหุ้นจีน300ตัวนะครับลองไปคีย์ดูจะมี eFood EICT ที่เป็นเซกเตอร์ต่างๆที่ออกมาก่อนหน้านี้หรือจะเป็นของ BCAP นะครับที่เป็นกองที่เป็นลงทุนใน global ทั่วโลกตามสัดส่วนน้ำหนักนะครับจะมี ETF อยู่ในนั้นลองเสิร์ชดูหรือว่าไปดูที่หน้าเพจของBCAP ก็ได้นะครับก็จะมีการโปรโมทประมาณนี้นะครับในไทยก็มีเมืองนอกก็มีแต่เป็นประโยชน์น่าจะเป็นนักลงทุนที่อยากจะไปลงทุนต่างประเทศแบบต้นทุนต่ำมากกว่านะครับก็เรียบร้อยแล้วสำหรับ ETF นะครับมีคำถามทิ้งไว้ข้างใต้นะครับถ้าหรือมีคอมเมนต์มีความรู้ตรงไหนที่อยากให้ผมมาสรุปใน4 minute finance นะครับสามารถทิ้งไว้ได้ถ้าชอบกดไลค์ใช่กด Subscribe ให้กับผมหน่อยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ